สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่สถานีโตเกียวผมกำลังจะเดินทางไปพระราชวังอิมพีเรียลครับผมของเป็นสถานที่ที่กษัตริย์ทำนักอยู่ครับครับผมนี่ก็อยู่ที่สถานีโตเกียวนะครับนี่ครับเป็นน่าจะเป็นสถานีที่เก่าแก่เป็นผมไม่มั่นใจว่าที่สุดหรือเปล่าแต่สถานีที่เก่าแก่มากตั้งแต่สมัยที่โดนระเบิดซ่อนสงครามโลกครั้งที่2เลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเดินไปพระราชวังกันครับก็ที่โตเกียวก็เต็มไปด้วยอาคารสูงนะครับเพื่อที่จะใช้พื้นที่ให้ได้คุ้มค่ามากที่สุดครับผมแต่สูงก็สวยสวยดีครับเฮ้ยโรสลอยเหรอไม่ผมไม่มั่นใจใช่เลยแต่ก็เท่ดีครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมปิดคลิปก่อนเดี๋ยวช่วงว่างแล้วค่อยอีกทีนึงครับผม